หนูทำงานตอนกลางคืนเนาะแล้วก็บวกกับเรียนไปด้วยแล้วมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขามาดื่มอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเขาก็ถามว่าหนูทำยังไงอยู่ที่ไหนมาทำงานที่นี่ได้ยังไงหนูก็เลยบอกว่าหนูเป็นคนแถวนั้นมันเป็นงานกลางคืนเนาะมันต้องนั่งริ้งดื่มแล้วก็กลับดึกเพราะว่าเวลาเลิกงานมันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะออกกี่โมงค่ะแล้วมันคือกระทบกับผลการเรียนนิดหน่อยก็คือเราอาจจะตื่นสายไปไม่ทันเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ เรียนก็กำลังศึกษาอยู่ทำงานส่งตัวเองเรียนพี่เขาเลยบอกว่าให้หนูอ่ะออกจากงานนี้แล้วเขาอ่ะจะให้ทุนเป็นการศึกษาก็เลยมารู้จักกับพี่เขาตรงนี้ค่ะหมู่รวมแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตื่นเช้าช่วยกันได้เรียนรู้เกี่ยวกับรักในวัยรุ่นการมีเพศสัมพันธ์การป้องกันแล้วก็จะมีการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันก็คือป้องกันจากเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราถูกหูกัดเวลาที่เรามีบาดแผลในชีวิตของเราเรารู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเราทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอดีตของแน็กมีใครบ้างในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้อภัยกับบุคคลคนนั้นคือแบบเป็นคนชาวบ้านค่ะคือแบบชอบใส่ร้ายให้เราแบบว่าก็พยายามแบบว่าจะไม่โกรธไม่เกลียดอะไรเขาพยายามจะคุยกับเขาว่าแม่หักคนอื่นมากกว่าน้องหนูก็พูดแล้ววันนั้นแม่หนูก็บอกหนูเลยว่าแม่กับพ่อไปเนี่ยเขารักหนูมากแค่ไหนถึงเนี่ยช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้เรารู้ว่าควรปรับอารมณ์ยังไงแล้วก็ช่วยให้เรารู้ว่าบาดแผลในอดีตมันสามารถรักษาได้โดยการปล่อยวางการให้อภัยไม่คิดเยอะค่ะดีกว่าค่ะดีขึ้นในระดับหนึ่งก็คือจากที่เราเคยใช้ชีวิตแบบก็ชีวิตของหนูนะตอนนี้ก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งค่ะอาจจะดีมากๆเพราะว่า